ครับหมอรุดครับผมเดี๋ยววันนี้พอมีเวลานิดนึงก็เลยอยากจะมาอัปเดตคอนเซปต์เกี่ยวกับรักผมสิวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้จะมาเขียนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปกติผิวหนังคนเราอะนะครับก็จะแบ่งแบบนี้นี่คือชั้นหนังกำพร้านะครับหรือว่าที่เรียกว่าอีพิเดอร์มิสนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนังแท้นะครับซึ่งมีคอลลาเจนอยู่แล้วพอตรงนี้ก็จะเป็นพวกชั้นไขมันนะครับนี่เป็นแบบชั้นผิวเบื้องต้นนะครับเราแบบนี่หมอว่านี่ก่อนนี่เป็นผิวเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นไขมันนะครับชั้นหนังกำพร้าจะบางๆตรงนี้แล้วนี่ก็จะเป็นชั้นหนังแท้ซึ่งมีพวกคอลลาเจนแล้วก็เซลล์ต่างๆนะครับการเกิดหลุมสิวเนี่ยมันก็จะแบ่งได้เป็นง่ายๆคือนูนกับยุบตัวนะครับแผลเป็นนูนก็จะเป็นพวกคีลอยด์ไฮเปอร์โทรฟิกสกาหรือว่าแป๊บกูลาสกามันก็จะมีความนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนยุบตัวก็จะแบ่งใช่ไหมครับบล็อกคามันจะนี้นะครับแล้วก็ไอพิกนะครับโรลลิ่งอาจจะลงได้ขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึง1 2 3โรลลิ่งเนี่ยนะครับจะมีเป็นลักษณะคือหลุมสิวที่มีความเป็นแอ่งกว้างนะครับกว้างประมาณแบบมากกว่า 3-5 มม.ขึ้นไปเลยนะครับนี่ก็จะลงมาถึงชั้นหนังแท้จุดสำคัญของเขาคือจะมีพังผืดดึงรั้งนะครับซึ่งเนี่ยจะพังผืดเนี่ยจะลงนี่เป็นชั้นไขมันใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นชั้นกล้ามเนื้อบางครั้งเนี่ยพังผืดเนี่ยจะรั้งจนถึงชั้นกล้ามเนื้อเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราขยับเรายิ้มอะไรเนี่ยจะพวกตรงนี้มันจะไปตามแนวกล้ามเนื้อได้นะครับอันนี้จะเป็นอันที่ยากอันที่2คือจะเป็นบล็อกคาบล็อกคาจุดสำคัญของเขาคือขอบชัดนะครับบล็อกคาจะแบ่งเป็นตื้นกับลึก 0.05 มิลลิเมตรนะครับก็คือจะถือว่าเป็นลึกนะครับอีกอันนึงคือไอพิกนี่อาจจะลึกได้จนถึงชั้นหนังแท้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้บล็อกคาคือความกว้างขอบชัดและความกว้างกับนี้เท่ากันตัวนี้ความแคบกว่าแล้วลงลึกซะมากกว่านะครับอันนี้เป็นแบบจิกไอพิกนะครับไอพิกบล็อกคาแต่ส่วนมากเวลารักหลุมสิวเนี่ยของคนเราเนี่ยมักจะมีหลายชนิดร่วมกันนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนมากเราจะพบโรลลิ่งกับบล็อกคาคู่กันนะหรือไม่ก็บล็อกคากับไอพิกคู่กันแต่ส่วนมากก็พบได้ทั้งหมดเลยนะพบได้ทุกชนิดขึ้นอยู่กับว่าคนไหนจะเป็นลักษณะไหนเด่นกว่ากันเรื่องนึงคือนอกชนิดของหลุมสิวแล้วนะครับอันที่2คือเรื่องของพังผืดหลายๆคนจะคุ้นๆแล้วล่ะอย่างแรกเลยหมอจะทดสอบง่ายๆก็คือให้ดึงยืดใบหน้านะครับบริเวณที่เป็นหลุมสิวถ้ามันบุ๋มลงไปการทดสอบหลุมพังผืดง่ายๆเลยนะครับเหมือนเนี้ยนะลักษณะคือจะเป็นโรลลิ่งกับบล็อกหมอก็จะดึงยืดนี่แหละครับดึงยืดแล้วดีขึ้นก็จะดูเป็นลักษณะของโรลลิ่งนะครับแต่ว่าถ้ายังมีตรงนี้อยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะบล็อกคาพอดีน้องอีเพิ่งรักษาไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะการทดสอบเลยแล้วก็ดูความแข็งของพังผืดเทียบกับผิวปกตินะครับเนี่ยมันจะมีความแข็งมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินพังผืดง่ายๆนะครับแต่ในกรณีที่คนไข้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า severe acne scar คือเป็นหลุมสิวรุนแรงเยอะเนี่ยมักจะมีลักษณะพังผืดไม่ใช่เฉพาะข้างล่างอย่างเดียวมักจะมีพังผืดแบบนี้นะครับขอบเชื่อมกันอยู่ด้วยผิวชั้นบนมีพังผืดและบางคนเนี่ยจะมีที่พบบ่อยๆเนี่ยนะครับบล็อกคาเนี่ยมันจะมีความนูนขึ้นมาด้วยบริเวณขอบไม่ว่าบล็อกคาหรือไอพิกนะครับบางคนจะมีความนูนขึ้นมาโรลลิ่งบางคนก็มีความนูนขึ้นมาเป็นแข็งแบบนี้นะครับถ้าส่องกล้องเดอร์โมสโคปี้นะครับจะเห็นลักษณะคือจะมีเป็นพังผืดสีขาวดังนั้นในการรักษาเนี่ยต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันนะครับคอนเซปต์แรกเลยเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าคนที่นี่กรณีพูดถึงรุนแรงนะครับอย่างแรกเลยเนื่องจากว่าพังผืดของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ชั้นหนังแท้ลงมาจนถึงชั้นกล้ามเนื้อได้เลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยการรักษาหนึ่งถ้าเกิดประเมินแล้วมีพังผืดเนี่ยที่หมอใช้อยู่เนี่ยก็คือการตัดพังผืดนะครับการตัดพังผืดเป็นการรักษาแนว vertical นะครับซึ่งเลเซอร์เนี่ยลงลึกได้มากสุดปัจจุบันหรือว่า RF เนี่ยจะลงลึกได้มากสุดคือ4มม.นะครับบางทีเนี่ยมันอยู่ลึกเกินการพังผืด subscription เนี่ย vertical นะครับคือแนวราบนะครับให้มันตรงนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญนะครับถามว่าใช้เลเซอร์อย่างเดียวได้ไหมมันลงไม่ถึงบางครั้งนะครับบางคนเป็นไม่ได้เยอะถ้าเป็นแค่ตื้นๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้ดังนั้นเนี่ย subscription
หรือว่าการตัดพังผืดหรือว่าsubcutaneous incision surgery ก็คือการตัดพังผืดนั่นแหละถามว่ามีกี่เทคนิคอะไรยังไงหลักๆก็จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นโนคอ cannula subdivision เข็มใบมีดหรือว่าบันเบลดหรือว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งหลายๆท่านจะได้ยินหลายๆชื่อนะแต่หลักการก็คือใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ไปทำให้พังผืดมันขาดออกจากกันนะครับอันนี้เนี่ยถามว่าต้องทำทุกคนไหมอันนี้ส่วนมากจะต้องประเมินก่อนหมอจะประเมินก่อนว่าเป็นหลุมสิวที่ได้ประโยชน์คือ rolling อันดับหนึ่งนะครับ subcision นะ rolling เนี่ยได้ดีเลยบวก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 นะครับบล็อกคาก็ได้ผลนะครับถ้าเป็นบล็อกคาหนักๆเนี่ยไอพิกก็ระดับหนึ่งนะถ้าเกิดเป็นไอพิกที่แบบไม่ตอบสนองต่อการรักษาอะไรเลยเนี่ยหนักๆผ่านมาละหมอจะ try subcision สักรอบหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของ subcision นะเป็นการรักษาแนวhorizontal ไม่ใช่พูดผิดสิเป็น horizontal แนวราบนะครับ horizontal นะซึ่งทำไมต้อง subcision ล่ะใช้เลเซอร์เนี่ยนะคอนเซ็ปต์คือว่าบางทีเนี่ยพังผืดมันอยู่ลึกมากมันไม่สามเลเซอร์ลงยังไงก็ไปไม่ถึงนะครับอันนี้กรณีที่เป็นมากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของการ subcision มีหลายเทคนิคหลายจริงๆแล้วมันคือ subcision อ่ะแต่ชื่อจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่แต่ก็คือถ้าเป็นการใช้อะไรก็ตามไปตัดพังผืดข้างในผิวก็คือการ subcision นะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละที่นะครับซ้ำครับผมคราวนี้คอนเซปต์หลักนะครับเรื่องแรกคือถ้ามีพังผืดเยอะไฟโบซิสนะก็การ subcision จะช่วยมากนะครับอันที่2คือการใช้จากข้างบนอันนี้เป็น horizontal ไปแล้วนะจากแนวขวางนะครับจากข้างบนหรือว่า vertical นะครับการรักษามีอะไรได้บ้างอันนี้จะเป็นแนวคอนเซปต์ของเรื่องของ vertical คือจากบนลงล่างนะครับซึ่งมันจะต้องปล่อยพลังงานหรือว่าใช้เข็มอะไรก็ได้ให้มันผ่านชั้นผิวคือ epidermis dermis หนังแท้แล้วก็จนลงมาถึงชั้น subcutaneous นะครับอันนี้เป็นชั้นกล้ามเนื้อนะนี่เป็นชั้น subcutaneous ชั้นไขมันนะครับอย่างแรกเลยเลเซอร์ที่เราคุ้นเคยมีมานาน20ปีแล้วคือ fractional carbon dioxide laser ของเขาก็จะปล่อยพลังงานลงมานะครับ microtomal zone ลงมาแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับยังเป็นเทคโนโลยีที่ดีแต่ว่าเนื่องจากของเขาเนี่ยผ่านตั้งแต่หนังแท้ลงมาเลยถึงตรงนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยมันเกิดการทำลายล้างค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดรอยดำตามมาแล้วการหายของแผลอาจจะใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยก็คือการพัฒตึงมาแล้วการลงได้เนี่ยลงได้ประมาณสัก 1.5 มิลลิเมตรประมาณนี้นะครับว่าประมาณลงไม่ได้เยอะมากถ้าใช้พลังงานสูงลงเยอะก็มีโอกาสเกิดการหายของแผลช้าเกิดรอยดำตามมาได้นะครับนี่คือ fractional CO2 นะกลุ่มอีกอันนึงคือ fractional erbium นะครับ erbium ก็ความยาวขึ้น2940 CO2 เนี่ย106002940อันนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะครับมันก็เป็น ablative laser fractional ablative laser เหมือนกันนะครับจะจับกับน้ำมากกว่าจะลงลึกได้น้อยกว่านะครับแต่ดาวทามันจะน้อยกว่าพัฒนาถัดมานะครับก็คือเป็นกลุ่มของfractional micro needle RF นะครับ fractional micro needle RF เนี่ยอันแรกก่อน fractional micro needle น่ะที่เราคุ้นคือ e-matrix เทคโนโลยีของเขาคือสับรามคือเป็นพีระมิดหัวกลับจะปล่อยพลังงานลงมาข้างล่างมากกว่าข้างบนนะครับดังนั้นเนี่ยดาวทามันจะน้อยกว่าคราวนี้เริ่มมีเข็มละ fractional micro needle RF ของเขาก็จะปล่อยเข็มลงมานะครับตอนนี้เนี่ยเป็นยุคปีนี้เนี่ยเป็นปี2ปีเนี่ยเป็นยุคของตัว fractional micro needle RF เลยเพราะว่าอะไรเพราะมีรุ่นเก่าๆรุ่นที่มีอยู่นานละพวก Root Infini นะครับVivace มีอะไรแล้วตอนนี้ก็จะมีพวกตัวใหม่ๆนะครับเช่นอะไร Morpheus นะครับอะไรกะหลายตัวเลยอะเยอะมากเลยมอร์เฟียสแล้วก็ที่จะเข้ามาคือซิลเฟิร์มนะครับล่าสุดใหม่เลยแล้วก็ตัวนี้ที่หมอใช้อยู่ก็จะเป็นตัวใหม่ก็จะเป็นตัว Secret Duo นะครับเทนซ่าใช่ไหมครับอันนี้จะมีความรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยก็คือจะก็หลักการก็เหมือนกันแหละคือใช้เรื่องของเข็มนะครับซึ่งปล่อยพลังงานความร้อนใต้ผิวซึ่งเข็มนี่ก็จะปรับระดับความลึกได้ปัจจุบันเนี่ยของที่หน้าเนี่ยของพวกกลุ่มใหม่ๆเนี่ยจะได้ถึง4มิลลิเมตรนะครับเขาจะมีความแตกต่างของเรื่องของพลังงานลักษณะพลังงานลักษณะเข็มของแต่ละรุ่นนะครับไอตัวนี้นะครับที่กลไกหลักการที่สำคัญคือ1ใช้เข็ม
ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวชั้นลึกดังนั้นข้างบนจะไม่ค่อยโดนอะไรดังนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ข้างในอ่ะมันจะร้อนๆข้างในดาวไทม์จะไม่ได้เยอะมากอาจจะบวมๆแค่วัน2วันนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นวันที่3หลังจากรักษาด้วยตัว Fractional Microneedle RF นะครับSecret Duo จะเห็นว่าดาวไทม์น้อยมากเลยนะครับคือไม่ค่อยนะครับจึ๊บนะครับอันนี้คือเป็นอีกรุ่นนึงนะครับผมก็จะมีบ้างนะครับแต่คือถ้าเทียบกับกลุ่มของเลเซอร์ไอ้พวก CO ทง CO2 แล้วเนี่ยดาวไทม์น้อยกว่าเยอะมากๆนะครับแต่อาจจะเนี่ยฝั่งนี้เป็นรุ่นใหม่ก็จะแทบจะไม่มีดาวไทม์ประมาณวันนึงอ่ะนะครับเหมาะสำหรับคนที่พักหน้าได้ไม่นานนะครับก็จะมีเขาจะพัฒนาตอนนี้นอกจากรักษาหลุมสิวแล้วนะเขาจะมีตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของการยกกระชับด้วยการใช้พวก Fractional Microneedle RF เขาจะลงได้4มิลนะครับลงไปถึงที่มันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้นะครับยังไม่ลงถึงชั้นสมาร์ทนะอันนี้นะครับเพราะว่าสมาร์ทคือ 4.5 มิลใช่ไหมครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคที่ว่าการรักษาหลุมสิวการใช้พวก Fractional Microneedle RF อะไรเนี่ยนะครับก็ได้ประสิทธิภาพดีนะครับดาวไทม์น้อยกว่านะครับโอกาสเกิดรอยดำน้อยกว่าพวกกลุ่มของ Fractional Ablative Laser นะครับดังนั้นก็เป็นปัจจุบันก็เป็นแนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ดาวไทม์น้อยกว่าชัดเจนนะครับสำหรับ Fractional Microneedle RF แต่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะเพราะมันลงลึกการที่ลงลึกต่อให้แปะยาชามันลงได้2มิลถ้ายาชานะครับดังนั้นถ้ามากกว่านั้นนะส่วนมากเจ็บนะไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ๆที่เขาโฆษณาเนี่ยเจ็บนะครับบอกเลยนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ายาชาที่เราทาเนี่ยมันจะลงได้ต่อให้แปะนานแค่ไหนจะลงได้มาก2มิลประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้พวกที่มันลงไปแรงลงไปลึกเนี่ยยังไงก็เจ็บนะหมอเล่าก่อนที่ต่างประเทศจะมีให้สูตรพวกแก๊สหัวเราะไนตรัสออกไซด์นะครับอะไรแบบนี้ระหว่างทำด้วยนะครับบางที่เนี่ยดมยาสลบเลยอันนั้นจะคานูล่าซับซิชันต่างๆผ่าตัดเลเซอร์อะไรแบบนี้เขาก็จะมีการดมยาสลบอันนี้แต่ว่าเมืองไทยก็ใช้อาจจะทายาชาแล้วก็บล็อกยาชาอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็แต่ว่าเจ็บต้องเล่าก่อนว่าถ้ายิ่งลึกพลังงานสูงก็จะมีความเจ็บนะครับแต่ก็ประสิทธิภาพดีหนึ่งนะครับคือเมื่อกี้เราพูดถึงFractional Ablative Laser นะ CO2 Erbium ไปแล้วอันนี้คือเข็มขึ้นวิทยุ Fractional Microneedle Radio Frequency นะครับอีกอันนึงคืออันที่เรายอดฮิตนี่ตอนนี้ก็คือ Pico Second Laser นะครับ Pico Second Laser ของเขาเนี่ยจะมี2โหมดคือ Full Beam ลงมาทั้งยวงเลยอีกอันนึงคือจะเป็น Fractional เป็นรังผึ้งเป็นจุดๆนะครับของเขาจุดเด่นของเขาคืออะไรของเขาเนี่ยการที่ทำให้เลเซอร์ลงมาเป็น Fractional เนี่ยนะครับมันไปทำให้เกิดเลเซอร์อินดิวออปติคอลเบรกดาวน์ในชั้นหนังแท้มันจะเป็นวงเนี่ยพลังงานก็สูงมากไปทำให้ระเบิดปุ๊มเซลล์ต่างๆกลายเป็นแก๊สเป็นอิเล็กตรอนอะไรต่างๆสลายไปเลยนะครับดังนั้นนี่ข้างบนเนี่ยก็จะค่อนข้างสแปร์ไว้ถ้าใช้โหมดที่พลังงานไม่ได้สูงข้างบนก็จะสแปร์ไว้ถ้าใช้พลังงานที่สูงขึ้นมันจะลงไปใน LIOB นะเลเซอร์อินดิวออปติคอลเบรกดาวน์ส่วนถ้าเกิดใช้พลังงานที่สูงขึ้นก็จะลงไปในชั้นหนังแท้ The Mist นะครับเขาเรียกว่า Laser Induced Cavitation นะครับซึ่งอันนี้นะก็จะเป็นกลไกหลักในการที่รักษาหลุมสิว LIOB ถ้าใช้พลังงานระดับน้อยถึงกลางก็จะเกิดตรงนี้ซึ่งการที่เกิด LIOB เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพวกเลือดออกใช่ไหมเม็ดเลือดแดงแตกก็จะมีเลือดออกก็จะดูว่าเป็นจุดเลือดออกในผิวนั่นเองนะครับถ้าเป็นเลเซอร์อินดิวก็จะตรงนี้ลงมาก็จะเห็นเป็นเม็ดเลือดแดงที่มันลีกออกมาก็จะเกิดเป็นจุดเลือดออกซึ่งตัวนี้ก็จะกระตุ้นการสร้างก็เป็นพลังงานที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้นะครับซึ่งที่เราเห็นก็จะเป็นจุดเลือดออกแดงๆถามว่าพี่โคใช้รักษาหลุมสิวได้ไหมคำตอบคือได้นะครับจากไกด์ไลน์หรือว่าซิสเตมิกรีวิวเนี่ยส่วนมากจะแนะนำในกรณีที่เป็นไมล์เล็กน้อยถึงมอดเดอเรทนะครับอันนี้เป็นทั่วไปนะส่วนอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะเทคนิคของหมอเนี่ยหมอจะใช้เทคนิคคือใช้พิโคเซคเกอร์เลเซอร์หลายพลังงานตามบริเวณของที่มีปัญหาสมมุติคนไข้มีหลุมสิวโรลลิ่งกับบล็อกคาบริเวณนี้เยอะนะครับหมอก็จะซับซิชันก่อนนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บอาจจะใช้พิโคที่มันมี LIOB เนี่ยนะครับทั่วๆหน้ากระตุ้นคอลลาเจนทั่วหน้า
ก็เป็นแค่ LLB ส่วนบริเวณนี้เราจะเลือกใช้พลังงานที่สูงขึ้นได้เน้นเฉพาะจุดซึ่งมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่า co-ablation co-ablation CO2 มันจะกรอออกไปเลยใช่ไหมครับแต่เนี้ยมันจะทำให้เกิดการหายแบบพลังงานเลเซอร์สูงมากทำให้เหมือนกับเกิดการกรอแบบเนี้ยแต่ด้วยพลังงานที่ไม่ได้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยการหายของแผลจะสวยกว่าจะเห็นว่าเป็นแผลแบบเลือดออกซูดๆๆๆเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของ co-ablation ของ picosecond laserดังนั้นเนี่ยการรักษาด้วย picosecond laser ถ้าสมมติยิง xy แบบแพทเทิร์นทั่วไปครับใช้พลังงานเดียวกันเนี่ยก็จะได้ผลระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้พลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็หลายเทคนิคที่มันปรับสภาพให้เหมาะกับลักษณะรอยโรคหลุมสิวของคนไข้เนี่ยก็จะได้ผลที่ดีขึ้นนะครับว่าพังผืดในหลุมสิวเนี่ยบางทีมันมีความนูนแข็งๆที่ขอบนะครับไม่ว่าจะเป็นไอพิกหรือบล็อกคาดังนั้นเนี่ยหมอจะใช้เทคนิคคือ deep focus ablative laser เก็บกรอขอบตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ผลลัพธ์ของหลุมสิวโดยเฉพาะบล็อกคาเนี่ยตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็จะใช้เป็นพวก discovery picosecond laser infinity micronanal RF หรือ sicot duo ตามลงมาในการกระตุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงอีกเทคนิคนึงสำหรับไอพิกนะครับก่อนหน้านี้หลายๆคนจะรู้จักการใช้ TCA cross ใช่ไหมครับการใช้ TCA ก็คือการใช้กดลงไปที่ก้นหลุมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ inflammation นะครับอักเสบแล้วมันก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่มีมานานแล้วก็ใช้ได้ผลดีสำหรับหลุม IPIC นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาคือว่าบางทีเนี่ยอาจจะบางคนเนี่ยในผิวคล้ำเนี่ยจะเป็นรอยดำตามมาได้นะครับเนื่องจากมันเป็นกรดบางทีการคอนโทรลเนี่ยจะยากนิดนึงหมอเลยใช้เทคนิคคืออัลตราดีฟพิโคนะครับซึ่งเป็นการใช้พลังงานของพิโคเซ็กเตอร์เลเซอร์ในจุดที่เล็กมากๆลงไปเล็งทีละหลุมนะครับเขาก็จะเกิดการระเบิดตู้มพลังงานลงไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดโคอาเบเรชันก็จะมีอาจจะมีเลือดออกนิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในการกระตุ้นรักษาหลุมของ IPIC ได้ดีเลยนะครับนั่นนี่ก็เป็นเทคนิคที่หมอใช้มากกว่าตอนนี้ไม่ค่อยใช้ TCA ละเพราะรู้สึกว่ามันเกิดรอยดำแล้วคอนโทรลยากกว่าแต่ IPIC แต่เทคนิคอัลตราดีพิโคเนี่ยทำให้เกิดโดยใช้ต้องเล็งจุดที่ลำบากคือว่าต้องเล็งทีละหลุมเลยนะครับแล้วก็ใช้พลังงานให้ลงไปที่ก้นหลุมดึงผิวเยอะๆเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีแล้วดาวทามน้อยกว่าแล้วสะเก็ดน้อยกว่านะครับก็เป็นเทคนิคที่หมอใช้เพิ่มเติมคือ Deep Focus Ablative Laser นะครับแล้วก็ Ultra Deep Pico Second Laser นะครับสำหรับ IPIC อันนี้สำหรับบล็อกคาบวก IPIC นะครับครับอันนี้ก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องคอนเซ็ปต์ของการอย่างแรกเลยนะครับการรักษาแนว horizontal คือการตัดพังผืดถ้ามีพังผืดเยอะเหมือนที่หมอเคยแนะนำไปก็อาจจะต้องตัดพังผืดก็จะช่วยมีหลายเทคนิคหลายชื่อนะครับแต่หลักการก็คือตัดพังผืดที่อยู่ในชั้นผิวนะครับอันที่2การรักษาแนว vertical ลงมาเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่เลเซอร์ต่างๆจนถึง picosecond laser โดยสรุปก็คือว่าหมอแนะนำว่าต้องใช้หลายเทคนิคเสริมร่วมกันนะครับต่อให้เป็นเทคนิคเดียวกันเช่นตัวที่หมอใช้อยู่ก็จะเป็นตัว Discovery Picosecond Laser เนี่ยนะครับหรือไม่ก็ RF ก็คือตัว Sicot Duo เนี่ยเราก็จะเลือกใช้แต่ละบริเวณให้เหมาะสมเช่นบริเวณที่เป็นหลุมลึกก็จะต้องใช้พลังงานสูงขึ้นหลายพาร์ทหน่อยนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพดีแล้วถ้ามีพังผืดเยอะก็จะ Subsession ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวต่างๆเหล่านี้ดังนั้นรักษาหลุมสิว1ประเมินหลุมสิวก่อน2ความรุนแรงนะครับ3ลักษณะสีผิวถ้าผิวเข้มเนี่ยก็ต้องเรื่องระวังเรื่องรอยดำนะครับ4คือโรคร่วมเช่นแบบเป็นฝ้าเป็นสิวอะไรแบบนี้ต้องดูแลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเช็คเทคนิคถามสามารถถามได้นะครับว่าใช้เครื่องไหนเทคนิคอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็มาแชร์กันสั้นๆ นะครับขอบคุณมากครับใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุจชวนคุยนะครับขอบคุณมากครับกลุ่มนะครับหมอก็อยากมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคคอนเซ็ปต์ของการรักษาหลุมสิวนะครับอย่างแรกเลย1คือการตัดพังผืดหลักๆเลยนะครับ2คือการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งอาจจะใช้เป็นเลเซอร์นะครับตั้งแต่ Fractional Carbon Dioxide Laser Fractional Microneedle RFนะครับหรือจนถึง picosecond laser fractional picosecond laser นะครับหรือว่าเทคนิคเสริมอื่นๆเช่น TCA cross นะครับแต้มหลุมลึกด้วยการใช้กรด deep focus field เกี่ยวกับบริเวณขอบนะครับหรือว่า ultra deep picosecond laser technique ดังนั้นในการรักษาหลุมสิวเนี่ยจะต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีเทคนิคเสริมอื่นๆเช่นการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้น PRP platelet rich plasma หรือ platelet rich fibrin นะครับการใช้พวก
กลุ่มของ growth factor ต่างๆนะครับ polynucleotide หรือจุลานก็จะช่วยเสริมในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้นะครับหรือว่านวัตกรรมล่าสุดคือการใช้เอ็กโซโซมซึ่งเอ็กโซโซมนี่จะเป็นตัวที่สกัดจากสเต็มเซลล์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสร้างจากสเต็มเซลล์เพื่อไปออกฤทธิ์นะครับดังนั้นในการรักษาหลุมสิวตอนนี้มีหลากหลายมากแต่ที่สำคัญคือต้อง1ต้องประเมินลักษณะหลุมสิวความรุนแรงพังผืดและวางแผนการรักษาร่วมกันนะครับหากมีข้อสงสัยนี่สามารถปรึกษาถามคุณหมอที่รักษาได้เลยนะครับว่าจะใช้เทคนิคอะไรยังไงตอนนี้ยิงเทคนิคอะไรยังไงใช้เครื่องอะไรยังไงนะครับจะได้วางแผนการรักษาได้ตรงจุดที่สุดแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยหมอจะใช้หลายเทคนิคเสริมร่วมกันเลย Multimodality Agnescar Treatment Approach หากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชนคุยนะครับขอบคุณมากเลยครับ